คุณปู่วัยรุ่นหัดซิ่งมีผีเทอร์โบใหญ่เทอร์โบใหญ่ใช่ว่าจะแรงเดี๋ยวพาไปดูครับผมครับผมปัญหาหลักๆเลยนะที่ลูกค้าถามตลอดว่าเลือกยังไงอ่ะไอเทอร์โบว่าเล็กหรือใหญ่ดีกว่ากันพี่ส่วนมากลูกค้าบอกว่าผมต้องการ EVO 5ครับอยากได้ใหญ่ๆเพราะใส่ใหญ่แล้วมันแรงแต่ก่อนอื่นก่อนเลือกเทอร์โบอ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่า CC เครื่องยนต์คุณอ่ะเป็นแบบไหนครับใช่ไหมหลักๆก็มี 1.9 2.5 3,000 3,000 ครับถ้าเกิดรู้ CC เครื่องยนต์แล้วเนี่ยมาเลือกเทอร์โบอีกทีนึงแต่ก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนนะว่าเทอร์โบที่คุณเลือกกันปัจจุบันเนี้ยมีแค่2รุ่นใหญ่ๆแหละผมว่านะติดปากกันนะเรียกว่าอะไรรุ่นแรกมี EVO 5 EVO 5ปาก CC 2อย่างนะ2รุ่นส่วนมากอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วปาก CC อ่ะต้องรู้ไหมทำไมพี่ต้องมีทั้งหมดเนี่ยกี่รุ่นนับไปดิ1 2 3 4 5 6 6รุ่นนะไม่นับที่4 6 6รุ่นโคมันก็ต่างแหละใบมันก็ต่างแต่ที่มันต่างคืออะไรน้ำหนักใบองศาของใบองศาไม่เหมือนกันหรอกใบเบอร์อย่างองศาไม่เหมือนกันนะแล้วทำไมถึงที่ใหม่ต้องทำออกมา6รุ่นนี้ต้องงงไหมงงพี่เพราะว่ามันก็ปาก CC เหมือนกันก็เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปาก CC อ่ะมันไม่สามารถใส่กับรถทุกคันหรือต่อสนองกับคนทุกคนได้มันขึ้นอยู่ว่าสินค้าอันนั้นน่ะมันเหมาะกับคุณและเหมาะกับการขับขี่ของคุณที่สุดหรือเปล่ายกตัวอย่างให้ฟังถ้าเกิดต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวครับต้องกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดครับพี่กินก๋วยเตี๋ยวหวานกินด้วยกันได้ไหมไม่ได้แล้วเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวแม่งขายแค่แบบเดียวแบบขายก๋วยเตี๋ยวเปรี้ยวต้มยำอย่างเดียวไม่มีก๋วยเตี๋ยวจืดกินไม่ได้ถึงต้องไปกินได้ก็ไม่อร่อยใช่ก็เหมือนกันเทอร์โบไม่ก็เหมือนกันเว้ยถ้าเกิดพี่มีเทอร์โบปาก CC แค่รุ่นเดียวมีไซส์เดียวครับต้องซื้อไปยังไงมันก็ไม่อร่อยชอบติดบูทเร็วปาก CC รุ่นนี้ติดบูทเร็วทางข้างขวามือของพี่เนี่ยติดบูทเร็วทางซ้ายเนี่ยติดบูทช้ากว่าแต่มันดึงหนักกว่าแรงกว่าทั้งที่ปากเท่ากันผมจะแบ่งความต้องการของลูกค้าเนี่ยออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆในการผลิตเทอร์โบออกมากลุ่มแรกคือโซนสีเหลืองอันแรกอันนี้แบบนี้โซนนี้คือเรียกว่าโซนคุณปู่โซนนี้คือเป็นโซนที่ต้องการใช้กำลังในรอบต่ำต้องการติดบูทเร็วไม่ชอบคนที่ไม่ชอบล้อรอบโซนที่2คือวัยรุ่นหัดซิ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เยอะที่สุดในท้องตลาดอ่ะอยู่ในโซนนี้ส่วนใหญ่ครับต้องงงไหมก็คือรถทั่วไปก็คือมีกล่องมิลลิแมปกลางๆอ่ะมีกล่องมิลลิแมปโซนต่อไปคือโซนนี้ตีนผีพวกตีนผีนะครับกัน 3,500 ถึง 5,000 รอบเรียกว่าตีนผีขับทางไกลยาวๆ160อัดยาวๆไปเลยขับแช่อย่างเงี้ยเมื่อคุณเลือกโซนได้แล้วชาร์ตนี้เนี่ยผมจะลงไว้ในหน้า Facebook ของแซมสปอร์ตนะครับผมก็ไปโหลดดูกันได้ก่อนเลือกเทอร์โบยกตัวอย่างถ้าเกิดผมเป็นคนปกติหรือว่าเหมือนต้องเป็นคนปกติครับคุณอยู่ในโซนนี้คุณเลือกเทอร์โบได้หมดเลยที่อยู่ในโซนนี้โซนสีเหลืองเนี่ยเนี่ยโซนนี้ตั้งแต่นี้อันนี้คุณเลือกได้หมดเลยโซนนี้อยู่ในโซนนี้ก็จริงแต่คุณต้องการใช้งานที่ค่อนข้างค่อนมาทางรอบต้นคุณก็ต้องเลือกเทอร์โบ41ขีด50ติดบูทเร็วบูทเร็วต่อไปคือรุ่น R71 สตรีทรุ่นไหนต้องตัวนี้ครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะมีการติดบูทที่ช้ากว่าต่อไปก็เรียงตามนี้เลย R62 61-5 พวกนี้เป็น SMT นะแล้วก็ไล่มา R31 แล้วก็ไล่มา F55 คุณจะเห็นว่า F55 เนี่ยจะอยู่ท้ายสุดเลยซึ่งมันเป็นให้ผลดีในช่วงรอบประมาณ 3,500 แล้วนะการซื้อเทอร์โบไม่ใช่ไปเลือกซื้อเทอร์โบรหัสที่คุณชอบแล้วเอามาใส่คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นคนโซนไหนโซน1โซน2โซน3แล้วค่อยเอารหัสเทอร์โบที่อยู่ในโซนนั้นมาเลือกอีกทีนึงว่าเอาลูกไหนดีเลือกโซนให้ถูกแล้วค่อยเลือกเทอร์โบ